เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนกระสือใหญ่เละช่วงเวลาประมาณ6 โมงเช้าเสียงชาวบ้านโวกเวกโวยวายยืนมุงดูไก่ตายเป็นจำนวนมากก่อนชายหนุ่มวัยกลางคนได้ปรึกษาหารือกับกำนันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อกำนันเราคงปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วแล้วเอ็งจะให้ข้าทำยังไงวะไอ้ก้อนข้าว่าอยู่เฉยๆตกเย็นมาก็ปิดบ้านให้มิดชิดก็ดีอยู่แล้วข้าจะเป็นคนอาสาไปตามหมอธรรมที่อยู่อีกหมู่บ้านเองตกเย็นก้อนได้เดินทางไปยังหมู่บ้านหนึ่งอยู่ห่างไปประมาณ10 กิโลเมตรเห็นจะได้ระหว่างทางเขาได้เจอใหญ่เล่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันยายมายืนทำอะไรตรงนี้คนเดียวมันมืดค่ำแล้วนะเออเดี๋ยวสักพักคงกลับแล้วแล้วเองจะไปไหนมืดค่ำไม่กลัวหรือกลัวสิยายถึงได้อาสาไปหาหมอธรรมนี่ไงเช้ามืดวันนี้ไก่ถูกล่วงใส่ตายไปหลายตัวเมื่อยายเล่ได้ยินดังนั้นสายตาโกรธแค้นขึ้นมาทันทียายพูดในใจขึ้นว่านี่แกคิดจะปราบข้าอย่างนั้นหรือข้านึกแล้วไม่มีผิดในเมื่ออยู่ดีๆไม่ชอบงั้นก็มาเป็นอาหารของข้าซะก่อนเห็นยายยืนนิ่งพร้อมสีหน้าที่ดูไม่ดีจึงรีบเดินทางต่อไปเมื่อมาถึงสำนักหมอถามก่อนได้เล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังพ่อหมอจึงได้ตอบกลับมาว่ารู้แล้วว่าเองมานี่สิ้นเสียงพ่อหมอต่างคนต่างแยกย้ายเข้าที่พักลุ่งเช้าตรู่ของอีกวันพ่อหมอได้เตรียมข้าวของออกเดินทางพ่อหมอจึงถามก่อนคืนระหว่างทางเองบอกกับใครบ้างถึงการเดินทางมาหาข้าข้าคุยกับกำนันและใหญ่เลก็ไม่เห็นว่าจะเป็นคนอื่นคนไกลนะพ่อหมอไม่น่าจะมีอะไรพ่อหมอพยักหน้าไม่ได้ตอบกลับอะไรมาเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านของกอนพ่อหมอพูดคืนกลิ่นสาบแรงมากมันคงอาศัยอยู่ที่นี่แหละและสืบทอดกันมาหลายรุ่นแล้วตกเย็นวันนั้นพ่อหมอสั่งการให้กอนและชาวบ้านเอาน้ำพุทรามาวางไว้รอบบ้านของกอนเพื่อใช้เป็นสถานที่หรือสำนักชั่วคราวพร้อมทั้งเอาไก่สดๆวางล่อไว้ที่ป่าหลังบ้านพ่อหมอบอกคืนนี้ข้าจะซุ่มดูกระสือที่นี่พวกเอ็งแยกย้ายกลับบ้านได้แล้วตกดึกคืนนั้นแสงไฟประหลาดที่มันสว่างวาบออกมาจากที่ท้ายหมู่บ้านถึงจะไม่ได้เห็นดวงไฟแต่เห็นแสงมันก็ชวนน่ากลัวแล้วจนตอนนั้นเวลาประมาณ5 ทุ่มกว่าเห็นจะได้ก้อนได้นอนอยู่ในตัวบ้านได้ยินเสียงหมาหอนดังมาแต่ไกลดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมันมาหยุดอยู่แถวบ้านก่อนก้อนได้ตัดสินใจเปิดหน้าต่างออกมาดูมองไปที่หลังบ้านมันมีบางสิ่งที่มีลักษณะเป็นดวงไฟกำลังลอยเหนือจุดที่ชาวบ้านได้เอาไก่สดไปวางไว้มันคือผีกระสือใจตอนนั้นก็อยากจะดูให้แน่ใจว่าคือใครกันจังหวะนั้นกระสือได้กินไก่ที่ชาวบ้านเอาไปวางไว้เป็นไปตามแผนของพ่อหมอก่อนจึงค่อยๆย่องไปหาพ่อหมออีกห้องหนึ่งเอ็งมาดูหน้าของกระสือเอ็งรู้ไหมว่านั่นเป็นใครก้อนได้ส่องผ่านรูผนังของบ้านก้อนหันกลับมาหาพ่อหมอโดยสีหน้าที่ตกใจยายเละที่ท้ายหมู่บ้านครับพ่อหมอใบหน้าของกระสือนั้นคือใหญ่เละแม้ว่าหน้าเธอจะดูเปลี่ยนไปมีฟันแหลมคมในปากและสีใบหน้าที่สิทธิ์เหมือนคนตายส่วนคอนั้นติดอยู่กับพวงไส้ด้วยความตกใจผมเผลอร้องออกมาจนกระสือนั้นได้ยินเมื่อกระสือนั้นรู้ตัว
ว่าผมเห็นมันแล้วมันก็ได้พุ่งเข้ามาหาก่อนเขาได้รีบปิดหน้าต่างทันทีได้ยินแต่เสียงมันชนผนังดังโครมก้อนนั่งตัวสั่นแสงไฟของกระสือมันยังวูบวาบไปมาลอดเข้ามารูของกระดานฝาบ้านที่มันยังปิดไม่สนิทมันพยายามหาทางลอยเข้ามาอยู่แบบนั้นพ่อหมอที่ซุ่มดูอยู่ได้บอกกับก่อนว่าเอ็งไม่ต้องกลัวมันเข้ามาไม่ได้หรอกรอบนี้ข้าจะยังไม่ทำอะไรมันเดี๋ยวมันก็กลับไปแล้วกระสือได้ล้มเลิกความตั้งใจแล้วก็ลอยจากไปตามที่พ่อหมอบอกจนกระทั่งรุ่งเช้าก่อนเดินออกมารอใส่บาตรที่หน้าบ้านก่อนได้เห็นยายเลยืนอยู่ที่หน้าบ้านมองมาทางก่อนด้วยสายตาที่เครียดแค้นยายเดินมาที่ขอบรั้วหน้าบ้านของก่อนก่อนที่จะพูดว่าเอ็งคิดเริ่มว่าจะรอดไปได้ออกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคืนนี้เจอดีแน่แล้วก็เดินจากไปความมืดมันก็กลับมาเยือนอีกครั้งไม่นานไม่ถึงอึดใจเสียงหมาหอนก็เริ่มดังขึ้นอีกก่อนได้เตรียมปืนและกระสุนพร้อมรับมือการมาเยือนของกระสือก่อนเห็นมันลอยมาพร้อมแสงบูบวาพ่อหมอได้พูดคืนเอ็งอย่าเพิ่งยิงนะให้มันเข้ามาใกล้กว่านี้อีกจนกระทั่งมันลอยเข้ามาติดกับน้ำที่ก่อนได้ทำเอาไว้เสียงมันร้องอย่างทรมาร์พร้อมกับลอยกระชากไปมาหวังจะให้หลุดก้อนได้จังหวะพอดีเปิดหน้าต่างออกมาแล้วสาดกระสุนใส่พวงใส่หน้าก้อนเห็นกระสือใหญ่เลยลากล่วงไปกับพื้นแล้วค่อยๆบินกลับไปที่ป่าหลังบ้านก้อนขึ้นลำเตรียมจะซ้ำอีกครั้งวิ่งตามไปที่ป่าหลังบ้านเห็นคราบของเหลวสีแดงไหลไปเป็นทางก่อนได้อยู่ตั้งหลักเพื่อล่อให้กระสือเข้ามาใกล้ๆก่อนเห็นแสงมาแต่ไกลจึงได้ยิงออกไปด้วยความตกใจทำให้ก่อนนั้นยิงพลาดกระสือได้เข้ามาใกล้จะถึงตัวก่อนเขาคิดในใจว่าวันนี้เราตายแน่ๆนี่เราแพ้เป็นอาหารกระสือจริงๆแล้วหรือจู่ๆกระสือใหญ่เลยก็กรีดร้องขึ้นด้วยความปวดแสบปวดร้อนทำให้กรตกใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาลืมตาดูปรากฏว่าพ่อหมอได้ใช้ไสยเวทใส่กระสือจนมันพ่ายแพ้ลอยใส่ไปมาหนีเข้าไปในหมู่บ้านคืนนั้นเสียงกระสือกรีดร้องดังกึ่งก้องไปทั่วหมู่บ้านซึ่งกรหน้าที่วิ่งกรตามกระสือมาพ่อหมอได้ซุ่มดูอยู่ห่างๆหวังว่าจะใช้กรเป็นตัวล่อเบี่ยงเบนความสนใจในการท่องคาถาคืนนี้มันรอดไปได้นั่นหมายความว่าศึกครั้งหน้ายังมีลุงเช้าก่อนได้เดินเข้าไปที่ท้ายหมู่บ้านเห็นชาวบ้านยืนดูใหญ่เลที่ร้องดังมาจากในบ้านยายเล่กำลังเจ็บปวดก่อนจึงได้แวะเข้าไปดูชาวบ้านยืนดูเรียงรายถามถึงอาการสิ่งที่ก่อนเห็นคือยายนอนดิ้นอยู่ตรงชานนอกบ้านล้างร้องออกมาโอ้ยแสบเหลือเกินทำไมมันแสบแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วยในจังหวะนั้นใหญ่เลยก็หันมามองกอนด้วยสายตาที่เขียดแค้นกอนจึงรีบเดินออกจากจุดนั้นไปจนกระทั่งใกล้มืดเหมือนกับว่าพอตะวันใกล้ตกดินความทุรนทุรายที่มันมีก็ลดลงยายเริ่มที่จะสงบลงอีกครั้งแต่ก่อนรู้ดีว่าความสงบของตัวก่อนเองในคืนนี้มันกำลังจะหายไปเขาได้รีบวิ่งไปที่หน้าบ้านของตัวเองไปหักกิ่งน้ำพวกนั้นเข้ามาเอาไว้ป้องกันตัว 3-4 กาเพื่อที่ว่าหากมันสามารถเข้ามาได้ก่อนจะได้มีอะไรป้องกันตัวก่อนได้นอนอยู่ในบ้านพยายามฝากไม่นานเสียงหมาหอนก็ดังขึ้นอีกก่อนได้ส่องผ่านผนังบ้านกลับมีเสียงคนเดินใกล้เข้ามายังบ้านของเขาเสียงเดินนั้นคือใหญ่เลยแกได้มาร้องเรียกอยู่หลายครั้งก่อน
ไปช่วยย้ายยกของที่บ้านทีย้ายยกไม่ไหวยกของอะไรของยายดึกดื่นป่านนี้ข้าไม่ไปหรอกพรุ่งนี้เช้าแล้วกันในเมื่อขอดีๆไม่ได้เอ็งต้องการแบบนี้ใช่ไหมสิ้นเสียงจู่ๆแสงสีเขียวอลามก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งทีนี้มันลอยชนฝาบ้านเสียงดังคึกโคไม้จะเข้ามาให้ช้ากระสือใหญ่เลอยวนไปวนมาอยู่อย่างนานจนกระทั่งมันลอยไปอยู่ตรงช่องว่างของเสาเรือแล้วมุดไปอยู่ที่ใต้ถูนลอดจากกระดานของบ้านที่ไม่สนิทกันแลบลิ้นตวัดไปมาอย่างนานเหมือนเป็นการควานหาก่อนได้ใช้น้ำในมือฟาดเข้าไปที่พวงทรายเป็นการตึงผีกระสือไม่ให้ลอยไปไหนได้ก่อนจึงได้เรียกพ่อหมอออกมารับช่วงต่อพ่อหมอที่ซุ่มดูอยู่สักพักเป็นการทำให้กระสือคิดว่าก่อนอยู่เพียงลำพังแกเสร็จแน่ทำกับข้าไว้แสบมากออกมาเดี๋ยวนี้สิ้นเสียงยายพ่อหมอพูดคืนเอ็งอยู่กินที่นี่มาหลายรุ่นแล้วทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนถึงเวลาอันควรแล้วที่ข้าจำต้องส่งวิญญาณร้ายของเองให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบไอ้หมอผีนี่เอ็งอีกแล้วหรือข้าอยู่ที่นี่มานานกินแค่ไก่ของชาวบ้านเท่านั้นไม่เคยฆ่าใครต่างคนต่างอยู่ข้าจะคิดว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนพ่อหมอไม่รีรอไล่คาถาสะกดวิญญาณไล่กระสือจากนั้นก็มีเสียงปีดร้องดังไปทั่วอนาบริเวณยายเละดินพ่านจะหนีกลับเข้าล่าพอโดยความร้อนของคาถาจึงทำให้หลุดจากน้ำที่ก่อนทับเอาไว้พ่อหมอพูดคืนไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนก่อนจึงยืนดูยายเละลอยออกไปทางหน้าต่างเมื่อยายเละกลับเข้าล่างสำเร็จก็วิ่งสเปสปะกลับไปยังหมู่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวิญญาณไล่ก็อยู่ไม่ได้แล้วมันจะสลายหายไปตามคาถาที่ข้าได้สะกดไว้เองไปนอนได้แล้วไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้เช้าเตรียมออกไปบ้านยายกับข้าเช้าตรู่ของอีกวันก่อนตื่นขึ้นมาด้วยความสบายใจกระสือใหญ่เลคงได้ตายไปแล้วพ่อหมอและก่อได้เดินไปยังบ้านของใหญ่เลหวังจะไปดูว่าเขาได้ปลดปล่อยวิญญาณสำเร็จแล้วหรือไม่เมื่อมาถึงบ้านยายก่อนได้เจอกับกำนันที่ยืนอยู่หน้าบ้านของยายเลสายตาที่เครียดแค้นของกำนันที่มองมายังก่อนและพ่อหมอก่อนพูดคืนมีอะไรให้ข้าช่วยไม่พ่อกำนันพวกเองกลับไปได้แล้วตรงนี้ข้าจะดูแลต่อเองกำนันพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งกระด้างเหมือนกับว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักที่ก้อนและพ่อหมอได้กระทำเรื่องเหล่านี้ลงไปก้อนได้ชะเง้อหน้าดูในบ้านใหญ่เลที่ตอนนี้เห็นเพียงแค่ขาของยายเท่านั้นไม่รู้ว่ายายเลจะอยู่หรือตายแล้วพ่อหมอจึงชวนก้อนให้รีบกราบก้อนที่กำนันจะโมโหไปมากกว่านี้ในระหว่างที่เดินพ่อหมอได้พูดคืนข้าว่ากำนันแปลกๆนะเหมือนกับว่าไม่ค่อยพอใจกับเรื่องที่เองกับข้าทำข้าเคยได้ยินว่ายายเลเป็นแม่ของพ่อกำนันนะแต่แกไม่ยอมรับในช่วงเวลาที่ผ่านมาข้าว่าเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพ่อผู้ใหญ่และชาวบ้านกันเถอะเมื่อถึงบ้านผู้ใหญ่สิงก่อนได้เล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผู้ใหญ่และชาวบ้านได้รับฟังไปพร้อมกันเรื่องเรามันเป็นถึงขนาดนี้ข้าต้องไปถามกำนันเองเสียแล้วผู้ใหญ่บ้านสิงห์และชาวบ้านได้รวมตัวกันเดินไปยังบ้านของยายเลเพื่อไปพบกำนันตามที่ก่อนได้บอกถึงปัญหาต่างๆว่ามันจริงหรือไม่เมื่อมาถึงบ้านของยายเลทั้งกำนันและยายเลไม่มีใครอยู่สักคนทั้งคู่ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงบ้านโทรมๆของยายเละเท่านั้น
รดติดตามชมตอนต่อไปเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ